ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามกับบรรยากาศการลงตรวจประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของคณะอนุกรรมการจากสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งสถานีรถไฟบุรีรัมย์นะคะก็ถือเป็นอีก1ใน9สถานีรถไฟค่ะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้พิจารณาคัดเลือกขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในปี2561นี้นะคะซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันค่ะที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์เมื่อวันที่15มิถุนายน2561เวลาประมาณ 9:30 นนายศักชัยทรัพย์ใจเที่ยงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค2พร้อมด้วยนายสถานีรถไฟบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่กองจัดการเดินรถเขต2และคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวกหรือ Government Easy Contact Center GECC ของการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกันต้อนรับนายจิรายุนันทนาธรผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC พร้อมคณะเพื่อทำการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี2561เมื่อคณะอนุกรรมการเดินทางถึงสถานีรถไฟบุรีรัมย์ได้มีการเดินสำรวจตามจุดให้บริการต่างๆภายในสถานีทั้งบริเวณทางต่างระดับที่ต้องมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ต้องเห็นได้อย่างชัดเจนพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้พิการพระภิกษุห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารห้องรับส่งสินค้าจุดประชาสัมพันธ์ที่คอยให้บริการคัดกรองผู้มาใช้บริการจุดบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิน้ำดื่มที่นั่งพักรอและที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นได้เข้าห้องประชุมเพื่อรับชมวีดิทัศน์พรีเซนต์เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีรถไฟบุรีรัมย์ซึ่งระหว่างการรับชมวีดิทัศน์นั้นก็ได้มีการหยุดพูดคุยสอบถามและเรียกตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมไปพร้อมๆกันซึ่งใช้เวลาในการรับชมและตอบข้อซักถามกว่า1ชั่วโมงและได้มีการแนะนำการดำเนินการในการให้บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับสถานีรถไฟบุรีรัมย์ถือเป็นสถานีรถไฟที่มีความพร้อมมากที่สุดอีกหนึ่งสถานีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้พิจารณาคัดเลือกให้ขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี2561เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการได้อย่างสูงสุดชุติมนต์ดลผ่านรายงานจากสถานีรถไฟบุรีรัมย์ค่ะ